สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะที่นี่คือปราสาททองนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นชุมชนโบราณนะคะนับพันปีมาแล้วนะคะที่นี่เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูนะคะ เป็นปราสาทขนาดเล็กแต่มีความสวยสดงดงามอย่างมากนะคะเป็นการออกแบบนะคะลักษณะนะคะของปราสาทเนี่ยนะคะให้อยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กและยังเป็นพื้นที่ที่มีการประกอบพิธีกรรมนะคะที่นี่นะคะมีรูปแบบนะคะที่งดงามนั่นก็คือจับปูด้วยศิลาแรงนะคะส่วนตัวองค์ปราสาทนะคะจะก่อด้วยอิฐนะคะเป็นอิฐแดงนะคะสวยงามมากนะต้องถ่ายเป็นมุมไกลๆนะคะถึงจะดูว่าที่นี่สวยงามขนาดไหนนะคะอาจารย์จะพยายามนำภาพให้ทุกท่านได้ชื่นชมว่าเขตศาสนสถานนะคะโบราณสถานนั้นมีความสวยงามอย่างมากนะคะมีความสวยงามอย่างมากนั่นเองนะคะเนาะด้านหน้าของปราสาทนะคะเราจะเห็นเศษของศิลาแรงนะคะที่เป็นส่วนที่เหลือจากการบูรณะไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็นำมากองเอาไว้นะคะแล้วก็เอาไว้ให้เราได้เห็นนะคะส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะนี่คือความสวยงามของปราสาททองนะคะโดยรอบนี้จะเป็นเขตแม่น้ำนะคะเขตแม่น้ำล้อมรอบเป็นตัวยูล้อมรอบปราสาทนะครับเปรียบเสมือนว่าปราสาทนี้เป็นวิมานของเทพเจ้าเป็นที่สถิตของเทพยดานะคะเป็นที่สถิตของผู้เป็นเจ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะท่านผู้ชมอาจารย์จะพยายามนำมุมทุกๆมุมนะคะให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะว้าวนี่คือปราสาททองนะคะอาจารย์มีความเชื่อว่านะคะสถานที่แห่งนี้นะคะในเมื่อ800ปีก่อนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นพื้นที่ระดับสูงในการสร้างตัวองค์ปราสาทนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะคะที่มีการอาศัยอยู่ของชุมชนดังนั้นในพื้นที่แถบอำเภอบ้านกรวดเนี่ยนะคะมีทั้งแหล่งเตาเผาโบราณนะคะมีทั้งลานหินตัดนะคะมีทั้งพื้นที่ที่มีการที่มีความสำคัญทางโบราณสถานในอาณาจักรนะคะของโบราณนั้นนะคะมีอยู่มากมายหลากหลายเหลือเกินในพื้นที่แถบนี้นะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าศึกษาน่าค้นคว้าอย่างมากทีเดียวนะคะ